วันพุธที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานและเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระครูปลัดสมพรวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดช่องลมณอุโบสถวัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ